เฉลยแบบฝึกหัดบริษัทปีนังนะครับบริษัทปีนังเป็นผู้ผลิตสินค้า2ชนิดโดยบริษัทคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ภายใต้ต้นทุนตามกิจกรรมนะครับซึ่งคาดว่าในเดือนหน้าจะมีการผลิตสินค้า A เท่ากับ 50,000 หน่วยและสินค้า B เท่ากับ 20,000 หน่วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนตัวกำลังต้นทุนปริมาณตัวกำลังต้นทุนมาให้อ่ะนะตรงนี้ก็คือโจทย์นะครับคำสั่งบอกว่าให้เรานะครับคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมอันนี้คือคำสั่งที่1คำสั่งที่2ก็คือให้คำนวณการจัดสรรค่าใช้จ่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์และต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับดังนั้นเราต้องรู้ว่าในโจทย์ข้อนี้มีผลิตภัณฑ์2ชนิดนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ A กับ B ต้องแยกคำนวณกันนะครับเริ่มที่คำสั่งที่1กันก่อนเลยก็คือให้คำนวณหาต้นทุนกิจกรรมลองจำได้นะฮะว่าในระบบต้นทุนกิจกรรมเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้จะตัดไปเพราะโจทย์ให้มาแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างสเต็ปที่2ก็คือให้คำนวณต้นทุนกิจกรรมซึ่งต้นทุนกิจกรรมเนี่ยเขาก็ให้มาแล้วว่ากิจกรรมสั่งซื้อมีค่าใช้จ่ายเท่านี้กิจกรรมติดตั้งเครื่องจักรมีค่าใช้จ่ายเท่านี้ดังนั้นขั้นที่2โจทย์ก็ให้มาแล้วและโจทย์ให้ทำอะไรฮะโจทย์ให้ทำขั้นที่3ครับก็คือให้คำนวณอัตราต้นทุนก็คือคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมนั่นเองนะฮะการคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมคืออะไรก็คือการเอาต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหารด้วยปริมาณตัวผลักดันต้นทุนแค่นี้เองนะฮะคำสั่งก็บอกว่าให้คำนวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรมก็คือเอาสองตัวนี้มาหารกันนี่คือต้นทุนทั้งหมดนี่คือปริมาณตัวผลักดันต้นทุนทั้งหมดนะฮะเอามันมาหารกันก็จะได้เป็นอัตราต้นทุนกิจกรรมนะครับพอได้อัตราต้นทุนกิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็จะไปคำนวณต้นทุนของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ครับดังนั้นคำสั่งข้อที่1โจทย์ข้อนี้ให้ทำขั้นที่3ตามที่ผมเคยอธิบายในเนื้อหาไปนะครับดังนั้นเราก็มาเอามันมาหารกันนั่นเองนะฮะเนี่ยเอามันมาหารกันหน้าที่ก็คือเอามันมาหารกันสังเกตนะฮะตรงนี้คือปริมาณตัวผลักดันต้นทุนทั้งหมดนะฮะ 2,000 ครั้งถ้าแยกตามแต่ละผลิตภัณฑ์ก็คือนี่ 1,500 A 1,500 B 500รวมกันก็คือ 2,000อันนี้80ครั้ง A 30 B 50รวมกันก็คือ80นะคราวนี้เราก็ต้องมาคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายกันนะฮะก็คือตามที่เขาบอกก็คืออัตราต้นทุนกิจกรรมนั่นเองก็คำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมนะฮะผมก็ได้มาทำตรงนี้อัตราต้นทุนกิจกรรมคำสั่งที่1 นะฮะเขาบอกให้คำนวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรมเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยคำนวณต้นทุนตามวิธีใหม่นะฮะก็คือต้นทุนกิจกรรมนั่นเองนะฮะเราก็ลอกกิจกรรมมาเลยฮะกิจกรรมพวกนี้นะฮะลอกมาใส่เลยมีการสั่งซื้อติดตั้งเดินเครื่องจักรตรวจสอบและซ่อมนะฮะอันนี้คือลอกกิจกรรมของเขามาแล้วเราก็ลอกเฉพาะต้นทุนกับปริมาณตัวผลักดันต้นทุนทั้งหมดเอาสองช่องนี้มาเลยนะฮะงั้นผมก็จะทำเป็นคอลัมน์คอลัมน์นี้ก็คือคอลัมน์ค่าใช้จ่ายคอลัมน์นี้ก็ต้องเป็นคอลัมน์ของปริมาณตัวผลักดันต้นทุนฮะก็ลอกค่าจ่ายมาเลยฮะสั่งซื้อ 400,000 ปริมาณตัวผลักดันต้นทุนซิ่งก็คือ 2,000 80,000 80 600,000 3,000 700,000 250แล้วก็ 500,000 5,000เนี่ยนะลอกมาแล้วก็เอามาหารกันนะฮะช่องนี้ก็กลายเป็นอัตราต้นทุนกิจกรรมนะฮะอัตราต้นทุน
กิจกรรมช่องนี้แหละฮะคือคำตอบที่เราต้องตอบนะฮะก็เอามาหากัน 400,000 หาร 2,000 ครั้งนะครับได้เท่ากับ200บาทได้กับ200บาทต่อครั้งหน่วยก็ต้องตามเนี้ยนะหน่วยก็ต้องเหมือนเดิม200บาทต่อครั้งเอา 80,000 หาร80นะฮะได้เท่ากับ 10,000 บาทต่อครั้งเอา 600,000 หาร 3,000 ชั่วโมงนะฮะ 600,000 หาร 3,000 ชั่วโมงก็จะได้เท่ากับ200บาทต่อแล้วฮะต่อชั่วโมงนะฮะเอา 700,000 หาร 250จะได้เท่ากับ 2,800 บาทคือหน่วยต้องเป็นบาทแล้วนะส่วนต่ออะไรก็ต้องไปดูต่อครั้งสุดท้ายก็คือเอา 500,000 หาร 5,000 นะครับได้เท่ากับ100บาทต่ออันนี้คือจำนวนตรงนี้ก็ต้องเป็นต่อชั่วโมงนะฮะผมเขียนผิดอันนี้มันคือบอกแล้วว่า 5,000 ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องเป็นชั่วโมงหน่วยต้องสัมพันธ์กันนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นชั่วโมงดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น100บาทต่อชั่วโมงก็ให้คำนวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรมก็เนี่ยนะฮะตามแต่ละกิจกรรมก็คือตรงนี้เลยนะฮะดังนั้นคำตอบก็คือช่องนี้นะฮะช่องนี้ที่เป็นคะแนนเพราะเขาให้หาอัตราต้นทุนกิจกรรมก็คือช่องนี้ทั้งหมดสิ่งที่เขาหาแต่ว่าเราก็ต้องเขียนองค์ประกอบก่อนที่จะได้มาซึ่งคำตอบนะฮะอันนี้คือคำสั่งที่1หาอัตราต้นทุนกิจกรรมคำสั่งที่2บอกว่าให้คำนวณหาการจัดสรรค่าใช้จ่ายแต่ละผลิตภัณฑ์และต้นทุนต่อหน่วยมี2ผลิตภัณฑ์นะฮะดังนั้นต้องแยกคำนวณ A และ B แยกจากกันผมจะเริ่มทำที่ A ก่อนฮะผลิตภัณฑ์ A อันนี้ของผลิตภัณฑ์ A นะฮะคำนวณหาต้นทุนก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาตรงนี้แหละฮะไอตัวอัตราเนี่ยไปคูณด้วยปริมาณของแต่ละผลิตภัณฑ์นะฮะดังนั้นคอนเซ็ปต์ของมันก็คืออะไรฮะเอาปริมาณของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะคูณด้วยอัตราก็จะออกมาเป็นตัวต้นทุนและอยากจะรู้ต้นทุนต่อหน่วยก็คือเอาต้นทุนหารด้วยปริมาณที่ผลิตก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยนะครับดังนั้นเอาผลิตภัณฑ์ A ก่อนเราก็ลอกกิจกรรมมาเหมือนเดิมนะมันต้องแยกกันตามเนี่ยนะกิจกรรมเนี่ยนะก็มีกิจกรรมสั่งซื้อเดินเครื่องจักรติดตั้งก่อนนะฮะติดตั้งเดินเครื่องตรวจสอบแล้วก็ซ่อมเนี่ยนะกิจกรรมคราวนี้เราก็เอาตัวนี้เลยฮะปริมาณการใช้ของ A เรากำลังทำผลิตภัณฑ์ A อยู่ก็ไปดูนะฮะว่า A ใช้ปริมาณตัวบัตรต้นทุนเท่าไหร่บ้างเนี่ยทีละกิจกรรมเลย 1,530 2,050 1,000 เนี่ยเอามาใส่เลยนะฮะอันนี้ก็คือปริมาณเอามาใส่เลยปริมาณบัตรต้นทุนเนี่ยฮะ 1,530 2,000 50แล้วก็ 1,000 มาใส่แล้วต่อไปก็จะต้องเอาปริมาณผลักดันต้นทุนนั้นไปคูณด้วยอัตราต้นทุนกิจกรรมซึ่งก็ได้มาแล้วเนี่ยนะแต่ละกิจกรรม200 10,000 200 2,800 100เอามาใส่ครับอันนี้ก็คืออัตราสองร้อยบาท 10,000 200 2,800
แล้วก็100คูณกันก็จะกลายมาเป็นตัวต้นทุนนะฮะก็คือตัวค่าใช้จ่ายที่เราจะสั่งเข้ามาให้กับผลิตภัณฑ์เอกนะฮะนะฮะตรงนี้ก็จะเขียนว่าค่าใช้จ่าย 1,500 คูณ200นะครับก็จะกลับ 300,000 บาท30คูณ 10,000 นะฮะได้กลับ 300,000 บาท 2,000 คูณ 200ได้กลับ 400,000 บาท50คูณ 2,800 ได้กลับ 140,000 บาทและ 1,000 คูณ 100นะฮะได้กลับ 100,000 บาทนี่คือต้นทุนทั้งสิ้นนะฮะเราเอามารวมกันเลยฮะต้นทุนของผลิตภัณฑ์ A ที่ใช้มาเนี่ยนะฮะรวมแล้วก็คือ1,240,000 บาท1,240,000 บาทอันนี้ก็คือคำตอบนะฮะเขาถามว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์ A มีเท่าไหร่ก็เท่านี้นะคราวนี้เขาก็ถามต่อว่าแล้วต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะต้องเอาตัวต้นทุนก็คือตัวนี้หารด้วยจำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ A ที่ผลิตได้ดังนั้นเราก็มาดูนะฮะต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยอันนี้ยังไม่ได้รวมวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงนะฮะเอาเฉพาะตัวค่าใช้จ่ายที่เราทำการปันส่วนมานะฮะก็จะเอาตัวต้นทุนตัวนี้ตั้ง1,240,000หารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ของผลิตภัณฑ์ A เราไปดูผลิตภัณฑ์ A นะฮะจำนวนหน่วยที่ผลิตได้คือเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีต้องไปดูในโจทย์ในโจทย์ในสองบรรทัดแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ A ผลิตได้ 50,000 หน่วยนะฮะสำหรับเดือนนี้นะฮะก็หารด้วย 50,000 หน่วยก็จะได้มาเป็นตัวต้นทุนต่อหน่วยนะครับเอามันมาหารกันจะได้กับ 24.80 บาทต่อหน่วยเนี่ยนะฮะคือคำตอบแรกคืออะไรก็คือเขาถามต้นทุนของผลิตภัณฑ์ A เท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้นทุนหน่วยเท่าไหร่ก็คือตรงนี้เนี่ยคือคำสั่งที่สองนะครับให้หาสองตัวนี้ทำผลิตภัณฑ์ A เสร็จแล้วก็ต้องทำผลิตภัณฑ์ B ต่อนะฮะลักษณะคล้ายกันเลยผมก็จะใช้แพทเทิร์นแบบนี้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเขียนเพิ่มเยอะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ B เลยผลิตภัณฑ์ B ตัวปริมาณกิจกรรม B ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนละเพราะนี่มันของ A คือช่องนี้นะฮะ B ก็คือตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยน550,000 550,000 204,000 คูณอัตราก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ A หรือ B อัตราเหมือนเดิมดังนั้นช่องนี้จะใช้เหมือนเดิมคราวนี้ตัวเลขที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ทำการปันมาเนี่ยก็ต้องต่างกันแล้วตรงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปเราก็ต้องมาคูณกันใหม่ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอา500คูณ200นะครับได้ครับ 100,000 บาทเอา50คูณ 10,000 นะฮะได้ครับ 500,000 เอา 1,000 คูณ200ได้ครับ 200,000 200คูณ 2,800 ได้ครับ 500,600และ4,000 คูณ100ได้กับ 400,000 แล้วทั้งหมดนี้รวมกันนะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ทำการปันส่วนมาให้นะครับก็กับ1,760,000 บาท1,760,000 บาทนะฮะคราวนี้อยากจะทราบต้นทุนต่อหน่วยก็เอาตัวนี้เปลี่ยนไปก็กลายเป็น1,760,000 บาทหารด้วยจำนวนที่ผลิตได้ของผลิตภัณฑ์ B ก็ไปดูในโจทย์ในโจทย์เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ B นั้นผลิตได้ระดับ 20,000 หน่วยตรงนี้ก็ต้องหารด้วย 20,000
กันแล้วนะฮะก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ปีนะครับเท่ากับ88บาทนะฮะนี่คือคำตอบนะฮะของผลิตภัณฑ์ปีก็สรุปโจทย์แล้วนะฮะเฉลยของบริษัทปีนังนะครับการคำนวณต้นทุนกิจกรรมนะครับ